ดีค่ะนี่คือรายการสะสมศัพท์รายการสอนคำศัพท์และสำนวนไทยพร้อมประโยคง่ายๆที่นำไปใช้ได้จริงวันนี้มี2สำนวนที่เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มาฝากค่ะมีใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เป็นคนมือเย็นบ้างคะมือเย็นในคำถามนี้ไม่ได้หมายถึงมือที่มีอุณหภูมิเย็นแต่เป็นสำนวนที่ใช้เรียกคนที่ปลูกต้นไม้ได้งอกงามดีภาษาอังกฤษคือ green fingers อย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์นั้นไม่ได้เกี่ยวกับการปลูกต้นไม้มือเย็นก็อาจหมายถึงมือที่มีความเย็นจริงๆก็ได้เช่นเวลาที่เราตื่นเต้นจนมือเย็นหรืออยู่ในห้องแอร์นานๆมือเราก็อาจจะเย็นได้ในทางตรงข้ามถ้าใครปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ไม่ขึ้นไม่งอกงามก็เรียกได้ว่าเป็นคนมือร้อนในภาษาไทยที่เราใช้คำเปรียบเทียบว่ามือเย็นและมือร้อนก็เพราะว่าเรามีความคิดโดยทั่วไปว่าเย็นนั้นดีและร้อนนั้นไม่ดีนั่นเองตัวอย่างประโยคเช่นเขาบอกว่าคนมือเย็นปลูกต้นไม้จะขึ้นสวยแต่ถ้ามือร้อนต้นไม้จะตายแม่ฉันเป็นคนมือเย็นปลูกต้นอะไรก็งามตอนนี้แม่เลยเพาะต้นไม้ขายเพื่อหารายได้เล็กๆน้อยๆฉันคงจะเป็นคนมือร้อนมากปลูกต้นอะไรก็ตายหมดแม้แต่ต้นกระบองเพชรที่เลี้ยงง่ายก็ยังไม่รอดเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากจะบอกทุกคนว่าถึงแม้จะมีความคิดเรื่องมือเย็นและมือร้อนแต่จริงๆแล้วการปลูกต้นไม้เป็นทักษะที่ทุกคนฝึกและเรียนรู้ได้หวังว่าทุกคนจะชอบสำนวนที่ได้เรียนกันวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ